จังหวัดขอนแก่นนะคะก็มีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ถวายพระพรเช่นเดียวกันค่ะที่วัดหนองกุงตำบลหนองกุงอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นมีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ70ปี9มิถุนายน2559และถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเฉลิมพระเกียรตินะคะ7รอบ12สิงหาคม2559ซึ่งจัดขึ้นโดยจังหวัดขอนแก่นร่วมกับคณะสงฆ์ในจังหวัดและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นโดยมีนายประเสริฐลือชาธนานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานฝ่ายคารวาสและมีพระราชปริยโสภณเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นประเทศเมธีเจ้าคณะภาค9ร่วมกันเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นอกจากนี้ได้มีพุทธศาสนิกชนในจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมประกอบพิธีสวดมนต์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นจำนวนมากทั้งนี้กิจกรรมสวดมนต์ถวายพระพรมีขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559ค่ะ